disable.me อ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านไขรหัสบนทางเท้าเบลบ็อกคืออะไรเวลาเดินบนทางเท้าหลายคนคงเคยสังเกตเห็นแผ่นกระเบื้องสีเหลืองวงเล็บหรือบางแห่งเป็นแผ่นโลหะที่มีรูปร่างเป็นแถบนูนเส้นตรงและยังมีแบบจุดนูนกลมตะปุ่มตะบ่ำเต็มไปหมดโดยไม่รู้ว่ากระเบื้องพวกนี้มีไว้ทำอะไรมีการใช้งานอย่างไรหรือเอามาเรียงต่อกันเพื่อความสวยงามเท่านั้นปุ่มเหล่านี้เกิดขึ้นโดยครูตาบอดชาวฝรั่งเศสชื่อหลุยเบลซึ่งได้คิดค้นสัญลักษณ์แทนตัวอักษรโดยเลือกใช้จุดนูนเล็กๆใส่ในแต่ละช่องรวมทั้งหมด6ตำแหน่งและจัดวางสลับตำแหน่งกันไปมาเป็นรหัสตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ผลจากการคิดค้นของหลุยเบลทำให้คนพิการทางการมองเห็นได้มีโอกาสสื่อสารเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นจนกระทั่งครูโรงเรียนสอนคนตาบอดชาวญี่ปุ่นหยิบมันมาพัฒนาเป็นปุ่มกระเบื้องบนทางเดินหรือที่เรียกว่าเบลบ็อกหรือไกดิ้งบ็อกในปี1965และได้นำมาใช้จริงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่18มีนาคมปี1967ที่หน้าโรงเรียนสอนตาบอดในเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นการคิดค้นครั้งนี้ได้รับการชื่นชมและถูกนำไปใช้ต่ออีกหลายที่เช่นหน่วยงานการรถไฟของประเทศญี่ปุ่นที่จัดให้มีการปูเบลบล็อกตามสถานีรถไฟและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศเช่นจีนไต้หวันเกาหลีเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษเนเธอร์แลนด์เบลเยียมหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยก็ดีแต่เบลบ็อกนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียไทยในช่วงที่ผ่านมาหลังจากมีภาพเบลบ็อกบนทางเท้าที่จัดวางอย่างไม่เป็นระเบียบบ้างก็นำไปเจอกับเสาไฟฟ้าต้นไม้แผงขายของตู้โทรศัพท์ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยถึงการจัดวางเบลบ็อกบนทางเท้าว่าการจัดวางที่ดีควรเป็นอย่างไรและถ้าทำแล้วไม่มีประสิทธิภาพจะทำไปทำไมคนพิการทางการมองเห็นได้สะท้อนความคิดต่อเบลบ็อกบนทางเท้าว่าไม่ค่อยได้ใช้งานเบลบ็อกสักเท่าไหร่เพราะไม่แน่ใจว่าใช้งานแล้วจะปลอดภัยไหมบางทีเดินไปตามเบลบ็อกแล้วเจอสิ่งกีดขวางมีคนยืนอยู่หรือมีร้านค้ามาตั้งอีกอย่างก็คือไม่ค่อยมีให้ใช้งานด้วยยิ่งต่างจังหวัดยิ่งหายากหากจะปรับปรุงก็ควรทำให้มีการใช้งานได้สะดวกและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยปิยนัททองมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชสุดาเก่ากับ disable.me โดยส่วนตัวแทบไม่ได้ใช้งานเบลบ็อกเลยเวลาไปเที่ยวเราต้องมีคนไปด้วยเพราะที่ที่ไปไม่มีเบลบ็อกและบริเวณที่ทำงานก็ไม่มีให้เราใช้เราเลยต้องทำตัวเองให้ชินกับการที่ไม่มีเบลบ็อกถ้าจะมีการปรับปรุงก็อยากทำเบลบ็อกให้ทั่วถึงและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่เดินไปเจอเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้กีดขวางอยู่สวนีสีสองเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยกล่าวต่อเช่นเดียวกับมนเทียนบุญตันประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยแสดงความคิดเห็นไว้ในเว็บไซต์ Workpoint ว่าการติดตั้งทางเดินสำหรับคนตาบอดบนสภาพทางเดินเท้าของประเทศไทยนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการเปลืองงบประมาณแนะนำให้มีการปฏิรูปทางเดินเท้า6อย่างได้แก่ 1. ฝาปิดท่อสนิท 2.พื้นผิวต้องเรียบเสมอกัน 3. ไม่มีเสาไฟฟ้ากีดขวาง 4. สายไฟและป้ายต่างๆจะต้องจัดให้เป็นระเบียบและอยู่เหนือศีรษะ 5. ห้ามรถวิ่งอย่างเด็ดขาด 6. จัดระเบียบเรื่องการวางข้าวของระเกะระกะหลังจากนั้นจึงค่อยดำเนินการสร้างพื้นผิวต่างสัมผัสให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างแท้จริงแล้วเบลบ็อกที่ติดตั้งถูกต้องนั้นทำได้อย่างไรมีการใช้งานและสำคัญอย่างไรต่อคนตาบอดเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเบลบ็อกกันเบลบ็อกหรือไกดิ้งบ็อกคือทางเดินสำหรับคนพิการทางการมองเห็นที่ต่อยอดมาจากลักษณะของอักษรเบลเพื่อให้จดจำได้ง่ายมี2แบบก็คือปุ่มกลมและเส้นยาวลายตรงเมื่อคนพิการทางการมองเห็นกวาดไม้เท้าขาวไปตามทางเดินแล้วเจอแถบกระเบื้องที่เป็นเส้นตรงยาวเรียงต่อกันไปนั่นคือทางตรงที่สามารถเดินไปตามทางนั้นได้เรื่อยๆหากเจอกับกระเบื้องที่มีปุ่มกลมนั่นหมายถึงการให้หยุดทางข้างหน้าอาจจะมีบันไดหรือทางม้าลาย
หรือมีการเปลี่ยนเส้นทางเป็นต้นเบลบล็อกนิยมใช้สีเหลืองเพื่อความสว่างและมองเห็นง่ายเป็นการอำนวยความสะดวกต่อคนพิการทางการมองเห็นแบบมองเห็นเลือนลางด้วยเพราะไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและควรติดตั้งให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ต้องการเตือนประมาณ30เซนติเมตรหากไม่มีไม้เท้าขาวล่ะจะรู้ได้ยังไงว่าทางตรงไหนเดินได้ก่อนจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกคนตาบอดจะได้รับการฝึกฝนให้เท้ามีความคุ้นชินเวลาสัมผัสกับเบลบ็อกทำให้เวลาเดินบนทางเท้าแล้วมีเบลบ็อกเรียงไปตามทางพวกเขาสามารถเดินตามไปทางนั้นได้แล้วถ้าไม่มีทางไม้เท้าขาวและบริเวณนั้นไม่มีเบลบ็อกล่ะเราจะช่วยอะไรได้บ้างหากเจอคนพิการทางการมองเห็นตามสถานที่สาธารณะและบริเวณนั้นไม่มีเบลบล็อกบนทางเท้าอยู่เลยให้เข้าไปสอบถามเขาก่อนว่าจะเดินทางไปไหนต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าถ้าสามารถนำทางไปได้ให้คนพิการทางการมองเห็นจับด้านใดด้านหนึ่งตามที่เขาถนัดและพาเขาเดินนำทางไปด้วยความเร็วปกติโปรดหลีกเลี่ยงการจับมือดึงแขนและการถูกเนื้อต้องตัวโดยไม่ถามหรือขออนุญาตก่อนเพราะอาจจะทำให้พวกเขาตกใจได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจาก disable.me